สวัสดีครับกลับมาพบกับช่วง Money in the Box ตอบทุกคำถามเรื่องเงินจาก Inbox ของ A Academy กันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้วันที่13มิถุนายน2561นะครับเมื่อวานผมกระโดดไป1วันนะครับเพราะว่าทำไม่พร้อมจะทำจริงๆนะครับก็วันนี้กลับมาต่อกันเนาะไม่อยากให้คาดหวังว่าจะมีทุกวันนะครับก็คือเอาตามกำลังของผมด้วยนะครับวันนี้เป็นคำถามสั้นๆนะครับดังนี้นะครับสอบถามคุณเอเกี่ยวกับกองทุนรวมค่ะมีอยู่ตอนหนึ่งคุณเอพูดเกี่ยวกับขนาดกองทุนรวมหรือว่าฟันไซส์นะครับที่ไม่ค่อยอยากให้ไปลงกับกองที่มีขนาดเล็กเกินไปคำถามคือขนาดไหนที่เรียกว่ากองทุนขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่คะขนาด 1,500 ล้านบาทเล็กไหม 2,500 ล้านเล็กหรือใหญ่นะครับแล้วถ้ากองหมื่นล้านขึ้นไปเนี่ยใหญ่แน่นอนอันนี้ไม่สงสัยขอบคุณค่ะก็อันนี้คือคำถามนะครับจริงๆมันหลักๆแล้วคือเล็กไปใหญ่ไปเนี่ยผมว่าก็อาจจะต้องคอนเซิร์นทั้งนั้นนะครับมันอยู่ที่ว่ากองเนี่ยนโยบายการลงทุนของกองนะครับไปลงอะไรเนาะสินทรัพย์บางอย่างมันมีขนาดเล็กถ้าเกิดว่าเราเอาเงินใหญ่ๆไปซื้อเนี่ยมันก็จะกระทบสินทรัพย์นั้นได้เยอะเหมือนกับว่าของมันมีจำกัดนะครับแล้วมีเงินใหญ่ๆของกองทุนเนี่ยเข้ามาซื้อเนาะมันก็จะดันราคาสินทรัพย์ตัวนั้นน่ะขึ้นไปคือราคามันจะขยับด้วยฝีมือของคนซื้อครับมันอาจจะไม่ใช่การขยับด้วยเพราะว่ามันดีหรือว่าเพราะว่าคนอื่นเห็นพ้องต้องใจว่ามันควรจะขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นหลักคิดคร่าวๆนะครับแต่ว่าผมอยากพาแบบอธิบายแบบละเอียดดีกว่าก็จะได้พอเข้าใจได้เองนะครับเพราะผมต้องบอกว่าจริงๆมันไม่มีสูตรสำเร็จว่าแบบไหนเรียกว่าเล็กไปหรือใหญ่ไปนะครับ เบื้องต้นเนี่ยผมจะขออธิบายจากกองทุนหุ้นก่อนเพราะว่า กองทุนหุ้นเนี่ยเป็นกองที่คนไทยลงทุนมากนะครับถ้าไม่นับตราสารหนี้นะกองทุนหุ้นก็เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเวลาที่เรานับรวม LTF RMF แล้วก็กองหุ้นธรรมดาด้วยกันเนี่ยคนไทยลงกองทุนหุ้นมากสุดนะครับแล้วก็ไซส์กองเนี่ยมันค่อนข้างมีอิทธิพลกับกองทุนหุ้นนี่แหละครับหุ้นไทยนะหุ้นไทยนะครับดังนั้นเรามาดูหลักกันก่อนเนาะว่าเวลาจะพิจารณาว่าอะไรเล็กไปใหญ่ไปเนี่ยดูยังไงนะครับผมขอปิดหน้าจอนี้ลงแล้วก็ไปใช้ข้อมูลจากทาง Morningstar นะครับเราเข้าไปที่เว็บ morningstarthailand.com นะครับแล้วก็ไปกดที่เมนูกองทุนรวมจัดลำดับกองทุนเนี่ยอันนี้ผมเซตไว้ให้ดูแล้ว3หน้าจอนะครับ3หน้าจอหน้าจอซ้ายสุดแท็บซ้ายสุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นแท็บที่ผมเซตเป็น Equity Small Mid Cap คือหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลางตามการแบ่งกลุ่มของ Morningstar นะครับอันนี้ไม่ใช่กลุ่มของ Morningstar อันนี้มันเป็นกลุ่มของ AMC นะครับก็คือ AMC คือบริษัทจัดการลงทุนหมายความว่าเป็นการแบ่งกลุ่มโดยบลจ.ต่างๆเนี่ยแจ้งข้อมูลให้กับ AMC แล้วก็กองก็จะเข้ามาอยู่ในแต่ละแคตตากรีของมันนะครับอันนี้เป็น small mid นะครับอีกหน้าจอหนึ่งเป็น equity general คือไม่ได้มีการระบุไว้ชัดว่ามันจะเป็น large หรือเป็น small mid คือมันเป็นหุ้นแบบ blend อ่ะคือบางกองก็อาจจะใหญ่ก็ได้บางกองก็อาจจะลงทุนหุ้นกลางหุ้นเล็กก็ได้นะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงอาจจะให้ดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนในการตัดสินใจเลือกด้วยนะครับซึ่งกลุ่มนี้แหละก็จะยังความสับสนมาให้เรานะครับว่าสรุปมันเป็นเล็กหรือมันเป็นใหญ่หรือมันเป็นกลางกันแน่เนาะอีกกลุ่มนึงคือ Equity Large Cap คือเป็นกองที่ระบุไว้เลยว่าจะลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่นะครับผมเอามาให้ดู3ประเภทเพื่อให้เราทำความเข้าใจในเชิงขนาดก่อนว่าเนื่องจากกองทุนมันจะไปลงทุนในหุ้นใช่ไหมครับ เราต้อง get sense ของขนาดหุ้นก่อนว่าแบบไหนเรียกว่าหุ้นเล็กกลางใหญ่เนาะ เอาเล็กก่อนนะครับเล็กก่อนสังเกตว่าผมกดมาที่แถบที่เขียนว่าพอร์ตโฟลิโอนะครับ Morningstar เนี่ยจะมีสรุปข้อมูลหนึ่งตรงนี้นะครับเขียนว่า average market cap คือขนาดของบริษัทโดยเฉลี่ยที่กองทุนแต่ละกองเนี่ยเขาถือลงทุนอยู่อย่างกองเนี้ย Tisco MS นะครับหรือผมชอบเรียก Tiscom เนี่ย Tiscom นะครับก็มี market cap เฉลี่ยของหุ้นที่ลงทุนอยู่ประมาณ 22,000 ล้านบาทนะครับ22,000 ประมาณนี้นะ 20,000 บวกลบสังเกตว่ากองอื่นก็ประมาณนี้นะครับ 20,000 กองที่เล็กจริงๆก็ k
KTMAI นะครับลงทุนหุ้นประมาณสัก 5,000 ล้านเองนะครับคือหุ้นไม่ได้ใหญ่มากนะครับอันนี้เริ่มเก็บเซนส์เนาะว่าเล็กของไทยเนี่ยก็ประมาณนี้ครับ 20,000 กว่าล้านบวกลบนะครับผมกระโดดมาให้ดูหุ้นใหญ่เลยนะครับ Equity Large Cap Large Cap ก็ลองดูกองแบบกองใหญ่ๆนะครับผมให้ดูอย่าง KF LTF DIV เนี่ยกองยอดฮิตนะครับ KFS DIV กองยอดฮิตของคนไทยเลยนะครับ Market Cap ที่ลงก็ประมาณนี้ครับ 207,000 สังเกตว่าใหญ่ไหมเมื่อเทียบกับ Mid Small นะครับคือบริษัทที่กองหุ้นใหญ่เขาลงเนี่ยมันใหญ่กว่าไอกองมิสมอลที่ลงเนี่ยประมาณสัก10เท่าตัวหรือมากกว่านั้นนะครับอย่างกองนี้เห็นนะครับจัมโบ้25เนี่ยลงไป 500,000 ล้านนะครับถ้าเอา 500,000 ล้านตั้งเนาะเอา 500,000 ล้านตั้งใช่ไหมครับหาร 20,000 ล้านของหุ้นเล็กหุ้นกลางใหญ่กว่า25เท่าตัวนะครับนี่คือแบบสุดโต่ง2ฝั่งเลยนะเล็กใหญ่นะครับเล็กใหญ่หรือถ้าอยากเก็ตมากขึ้นไปดูรายชื่อหุ้นกันนะครับผมขออนุญาตเปิดแฟกชีตของกองเซ็ต50ของ TMB นะเพราะว่าเขามีเรียงหุ้นจากใหญ่ไปหาเล็กไว้นะครับเราอยากรู้หุ้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยไซส์เท่าไหร่นะปตท.นะครับ PTT เป็นอันดับ1ผมกดเข้าไปที่เว็บตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ตรงช่อง Get Code นะครับพิมพ์ PTT ลงไปนะครับเสร็จแล้วมาที่แถบข้อมูลหลักทรัพย์นะข้อมูลหลักทรัพย์นะครับจะเห็นตรงนี้ครับปตท.เนี่ยครับขนาดหลักทรัพย์ก็คือ 1.47 ล้านล้านบาทใหญ่มากนะครับ 1.47 ล้านล้านบาทกองหุ้นใหญ่โดยเฉลี่ยเนี่ยลงทุนประมาณสัก 3-4 แสนล้านเองใช่มั้ยแสดงว่าปตท.นี่ใหญ่สุดๆจริงๆนะครับหรือมาดูหุ้นอันดับเอา3แล้วกันเนาะยอดฮิตเหมือนกัน CPO นะครับ CPO เป็นหุ้นที่ใหญ่อันดับ3ของประเทศไทย CPOกดไปที่ข้อมูลหลักทรัพย์เหมือนกันนะครับ CPO เนี่ย market cap ประมาณ 700,000 ล้านเราเริ่มเก็ตความใหญ่แล้วนะเริ่มเก็ตความใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปอธิบายโยงเข้ากับขนาดกองทุนอีกทีนึงนะครับเอาเป็นว่าใหญ่ก็ใหญ่สุดก็ 1.4 ล้านล้านใหญ่มากๆก็ 700,000 ล้านนะครับใหญ่โดยเฉลี่ยก็ประมาณเนี้ยครับ 3-4-500,000 ล้านทีนี้มาดูเล็กบ้างตัวอย่างบริษัทเล็กๆนะครับเอาแบบบริษัทที่ใกล้ตัวเราเนาะลองคอมเซเว่นนะครับคอมเซเว่นถ้าเราเห็นก็คือขายคอมขายพวก iStudio ขายiPhone iPad ใช่ไหมครับดูข้อมูลหลักทรัพย์นะครับคอมเซเว่นก็ประมาณ 20,000 ล้าน 20,000 ล้านเนาะ 20,000 ล้านก็ถือว่าเล็กเนาะเมื่อเทียบกับปตท.เมื่อเทียบกับCPO เมื่อกี้นะครับหรือดูอีกสักบริษัทไหมเอาที่เราแบบเราเห็นเราใช้อย่างถ้าใครไปเดินห้างก็จะเห็นBeauty ใช่ไหมครับ Beauty Market Beauty Buffet อะไรอย่างเงี้ยดูซิ Beauty เท่าไหร่นะครับ Beauty Market Cap 50,000 ล้านเราเริ่มเก็ตแล้วนะว่าใครใหญ่กว่าใครแค่ไหนนะครับมาดูแบบเล็กจิ๋วเลยไหมครับเล็กจิ๋วเผื่อว่าอยากจะเห็นเล็กจิ๋วนะผมให้ดูบริษัทเล็กๆที่ผมเคยดู ATP 30อันเนี้ยทำบริษัทแบบเป็นรถบัสรถทัวร์นะครับที่ใช้ขนส่งพนักงานตามนิคมอุตสาหกรรมเนาะดูนะครับว่าเล็กขนาดไหน900กว่าล้านนะ900กว่าล้านนะครับทีนี้พอเริ่มเข้าใจเรื่องไซส์แล้วเนี่ยนะครับเรื่องขนาดของหุ้นว่าหุ้นเล็กมันประมาณไหนนะครับหุ้นกลางคือถ้าเล็กประมาณแบบ10,000บวกลบใช่ไหมหุ้นใหญ่แบบหลักแสน 7-8 แสนหุ้นกลางก็จะอยู่มาเนี่ยครับ40,000 50,000 60,000 แสนนึงอะไรเงี้ยก็อาจจะยังพอเรียกว่าหุ้นกลางได้นะครับดังนั้นคราวนี้กลับมาที่คำถามนะอะไรคือเล็กอะไรคือใหญ่นะครับมันก็อยู่ที่ว่าเราไปลงอะไรผมจะยกตัวอย่างเคสที่ค่อนข้างมีปัญหาให้ดูก่อนนะครับเคสที่ค่อนข้างมีปัญหานะอาจจะใช้โน้ตแพดนะไม่ค่อยเป็นมืออาชีพเท่าไหร่นะครับกองพวกมิสสมอลนะมิสสมอลนะครับผมยกตัวอย่างนะครับว่ากองมิสสมอลเนี่ยมันไซส์ประมาณสัก 2,000 ล้านแล้วกัน 2,000 ล้านนะครับ 2,000 ล้านบาทปกตินะครับกองหุ้นของบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดว่าใครศึกษามาเยอะๆอ่านแฟกชีตมาเยอะจะเห็นว่าเวลาเขาชอบหุ้นไหนอยากจะลงทุนหุ้นไหนเยอะๆเนี่ยเขาก็จะลงทุนกันประมาณสัก 5% ถึง 10% ของพอร์ตนะครับของพอร์ตแปลว่าถ้ามีกองหุ้นเล็กเนี่ยขนาดสัก 2,000 ล้านนะครับ 2,000 ล้านเขาจะลงประมาณสัก2,000 คูณ5% ก็คือประมาณสัก100ล้านถึง
200ล้านบาทใช่ไหมทีนี้ลองดูนะครับถ้าไซส์กองมันใหญ่เป็น 2,000 ล้านเนี่ยขนาดกองเท่ากับ 2,000 ล้านนะลองคิดตามนะครับจะซื้อสมมุติว่าเขาไปเจอหุ้นตัวหนึ่งยกตัวอย่างเอาหุ้นตัวนี้แล้วกันนะครับเคสสุดโต่ง ATP 30เนาะกองนี้แบบวิเคราะห์บริษัทนี้แล้วพบว่าโอ้โหมันเป็นบริษัทที่น่าสนใจมากอยากจะลงทุนนะครับแล้วอยากจะถือสัก 5% ของพอร์ตเลย 5% ของพอร์ตในเคสนี้คือเท่าไหร่ครับ100ล้านบาทแต่ทั้งบริษัทเนี่ยมันแค่900เองนะแล้วยังไม่พอนะครับลองกดมาที่หน้าผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะจะพบว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟลต์นะครับ 42.88% หมายความว่าหุ้นเนี่ยมันมีการหมุนเวียนอยู่ในมือของนักลงทุนรายย่อยที่มีการซื้อขายได้จริงเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดด้วยแค่ 42% นะครับผมลองคูณให้ดูนะขอปัดเลขกลมๆนะครับขนาดบริษัทมัน900ล้านใช่ไหมแล้วก็มีหมุนเวียนอยู่ประมาณสัก 40% ก็คือ360ล้านนะครับนึกภาพนะจะเอาเงิน100ล้านไปซื้อบริษัทที่มีหุ้นหมุนเวียนอยู่แค่360ล้านบาทเนี่ยคิดว่าทำได้ไหมครับมันจะทำยากมากเลยนะเพราะว่าฟันเมเจอร์เนี่ยจะต้องค่อยๆทยอยซื้อทีละนิดครับทีละนิดเพราะว่าจะซื้อเยอะมากแต่ว่าบริษัทหรือว่าซัพพลายของจำนวนหุ้นที่มีเนี่ยในท้องตลาดมันมีแค่นี้เองนะครับการทยอยซื้อก็จะใช้เวลานานมากครับคันจะซื้อเร็วก็จะเกิดเหตุการณ์ว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยเป็นคนดันราคาหุ้นนี้ขึ้นไปเองไม่ใช่ฝีมือหรือว่าไม่ใช่เพอร์ฟอร์แมนซ์ของหุ้นนี้จริงๆนะครับถ้าหุ้นนี้มันจะดีจริงเนี่ยนักลงทุนหลายๆคนควรจะค่อยๆทยอยซื้อจนราคามันขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเราเล่นแบบว่าตัวเราเองเป็นคนซื้อแล้วราคามันอัพขึ้นไปเองเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับอย่างเงี้ยจะเห็นว่าถ้าฟันเมเจอร์จะซื้อไซส์กอง 2,000 ล้านจะซื้อแค่ 5% ของพอร์ตหรือ100ล้านบาทเนี่ยก็ซื้อหุ้น ATP 30ตามที่ยกตัวอย่างไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นจะพอเห็นว่าถ้ากองมันใหญ่เกินไปสำหรับหุ้นขนาดกลางเล็กหมายถึงว่าสำหรับกองที่จะลงหุ้นขนาดกลางเล็กมันก็จะหมดโอกาสในการซื้อหุ้นขนาดแบบกลางเล็กไปแบบที่เล็กมากๆไปนะครับถ้าจะซื้อได้จริงๆก็มันหุ้นหมุนเวียนอยู่360ล้านใช่ไหมครับก็จะซื้อได้แบบ10 20 30ล้านอย่างเงี้ยถ้าซื้อแค่นั้นมันก็จะไม่ได้ 5% ของพอร์ตมันก็จะได้แค่ 0.5% อย่างเงี้ยซึ่งถ้าพอซื้อไป 0.5% มันก็แทบไม่มีนัยยะกับพอร์ตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นสำหรับหุ้นกองทุนหุ้นที่ตั้งใจจะลงทุนหุ้นขนาดเล็กเนี่ยขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยถ้ากองมันใหญ่ไปยิ่งกองใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเท่าไหร่นะครับมันยิ่งจะซื้อหุ้นขนาดเล็กไม่ได้เท่านั้นเนาะแล้วมันก็เป็นเหมือนคำสาปนะคือมันเหมือนเป็นวงจรแบบจะบอกว่าเป็นวงจรอุบาทก็ไม่ใช่เป็นวงจรที่กลับไปกลับมานึกภาพนะครับเริ่มต้นก็อาจจะไปซื้อหุ้นเล็กตัวหนึ่งเนาะไปซื้อหุ้นเล็กตัวหนึ่งลองคิดตามผมนะครับเริ่มต้นก็อาจจะไปซื้อหุ้นเล็กตัวหนึ่งตอนที่กองมันไม่ใหญ่มากเขาไปซื้อหุ้นเล็กแล้วหุ้นนั้นก็บังเอิญวิ่งดีคือมันเติบโตดีนะครับผลตอบแทนของกองทุนก็ดีขึ้นมาพอผลแทนดีกองทุนก็ดังมีชื่อเสียงพอมีชื่อเสียงมันก็ทำไมครับก็ดึงคนเข้ามาลงทุนกองนี้แปลว่าขนาดกองก็จะใหญ่ขึ้นวันแรกๆเนี่ยตอนที่กองมันดังขนาดกองอาจจะแค่200ล้านตอนที่มันยังไม่ดังขนาดอาจจะแค่200ล้านพอมันดังขนาดอาจจะเริ่มกลายเป็น500ล้าน 1,000 ล้าน 1,500 ล้าน 2,000 ล้านยิ่งดังยิ่งมีคนเข้ามาซื้อพอคนเข้ามาซื้อเกิดอะไรขึ้นครับกลายเป็นว่าหุ้นที่มันเคยเป็นหุ้นเด็ดที่ขับเคลื่อนพอร์ตเนี่ยของกองเนี่ยกองอาจจะไม่สามารถลงได้แล้วหรือลงได้ก็อาจจะถือได้แค่แบบเล็กมากจนไม่ได้มีนัยยะต่อพอร์ตพอฟันเมเจอร์เห็นเงินเข้ามามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องเริ่มปรับตัวใช่ไหมจะมาลงทุนหุ้นแบบแหมไอ้หุ้นที่ market cap แบบ900ล้านเนี่ยมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องขยับไปตัวที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้พอใหญ่ไปใหญ่มาเนี่ยมันก็เกิดปัญหาว่ามันเริ่มไม่สามารถหาหุ้นลงได้นั้นเราจึงเกิดเหตุการณ์นี้ครับถ้าใครติดตามมาในช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าไม่เขียนแล้วกันเนาะพูดก็ได้นะครับก็จะเห็นว่ากองหุ้น Mid Small Cap หลายกองนะครับประกาศปิดหรือว่าระงับการซื้อเข้า
ทั้งซื้อและสับเปลี่ยนเข้าเนี่ยนั่นเพราะว่าผู้จัดการกองทุนมองแล้วว่ามันไม่ไหวละถ้ามีคนเข้ามามากขึ้นกว่านี้เนี่ยเขาจะไม่สามารถบริหารกองหุ้นกองนี้ให้มันเป็นมิดสมอลได้เขาจะถูกกดดันหรือว่าถูกบังคับโดยปริยายให้ต้องไปซื้อหุ้นขนาดใหญ่ขึ้นเพราะกองมันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับการบริหารมันก็จะยากนั้นเหตุผลเวลาที่เขาประกาศเนี่ยเขาก็มักจะประกาศว่าระงับการซื้อและสับเปลี่ยนเข้าเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทีนี้กลับมาที่คำถามเนาะกลับที่คำถามว่า1,500 ล้านเล็กไหมหรือใหญ่ไหมอย่างเงี้ยนะครับมันก็อยู่ที่ว่ากองลงทุนอะไรถ้าเป็นกองลงทุนหุ้นขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กเนาะขนาดเล็กขนาดกลางก็จริงๆเราลองดูธรรมชาติของกองก็ได้ครับผมเปิดไปที่กอง small mid นะมองคอลัมน์ขวาสุดที่เขียนว่า total asset นะครับอันนี้คือขนาดกองทุนนะจะเห็นว่าขนาดกองทุนหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยกองที่ใหญ่ที่สุดก็ 3,000 ล้านครับกองที่เล็กลงมาก็ 1,800-1,600 นะครับมีกองมิดสมอลบางกองหลุดไปอยู่ที่ Equity General บ้างก็ลองดูไซส์ประมาณนี้ครับเนี่ย 7,000 ล้าน Aberdeen Small Cap ใช่ไหมครับ 7,000 ล้านประมาณนี้แปลว่าไซส์ปัจจุบันที่แบบเขาบริหารกันแล้วมันแบบอย่างบางกองเนี่ยเอาที่ผมจำได้นะเคมิสมองเนี่ยก็มีการเคยประกาศระงับการซื้อขายมาแล้วนะครับทั้งที่แบบไซส์กองมันเนี่ยนะเคมิสมองเจอแต่ที่เป็น LTF นะขอเซิร์ชนิดนึงนะครับไม่เจอฮะเคมิสมองไปอยู่ไหนนะนิดหนึ่งนะครับหาก่อนเอาเป็นว่าหลายกองในนี้หลายกองในลิสต์นี้นะครับหลายกองในลิสต์นี้ที่ผมจำได้มีกรุงศรีมีกสิกรมีอย่างเงี้ยระงับการซื้อขายมาแล้วคือถึงสักพันล้านพันกว่าล้านเราก็เริ่มกลัวแล้วครับว่าเงินมันเริ่มไหลเข้านะครับดังนั้นก็ถ้าจะตอบคำถามข้อนี้ว่าถ้าเป็นหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางอย่างเงี้ยถ้านโยบายเขียนไว้ว่าให้ลงเฉพาะหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางเท่านั้นนะคือผมว่าพันกว่าล้านนี่ก็ถือว่าเริ่มใหญ่ไปแล้วครับคือความคล่องตัวในการเลือกหุ้นแบบขนาดเล็กมันจะทำได้น้อยลงละคราวนี้กลับกันกองหุ้นเล็กผมจบไปแล้วนะใหญ่เกินไปก็ไม่ดีนะครับใหญ่เกินไปก็ไม่ดีเล็กเกินไปเนี่ยถ้าเล็กเกินไปเนี่ยจริงๆเวลาเงินเล็กอะครับมันยังพอจะสามารถกระจายไปซื้อหุ้นได้หลายตัวนะเพราะเวลาเราซื้อหุ้นเนี่ยขั้นต่ำมันแค่ต้องซื้อทีละร้อยหุ้นใช่ไหมครับดังนั้นต่อให้เงินมันเล็กเนี่ยมันก็ยังสามารถกระจายไปหลายหุ้นได้อยู่เพราะว่าเราซื้อเป็นทีละร้อยหุ้นเนี่ยมันเล็กเนี่ยมันสามารถกระจายได้นะครับแต่พอเงินมันใหญ่เนี่ยมันจะเริ่มซื้อหุ้นตัวเล็กๆไม่ได้พูดวนไปวนมานิดนึงนะพอดีไม่ได้มีสคริปต์ไม่ได้เตรียมมาก่อนนะครับอ่ะเอาเป็นว่าผมจบพาร์ทหุ้นกลางหุ้นเล็กแล้วกันนะครับทีนี้ถ้าเป็นหุ้นใหญ่ล่ะนะครับหุ้นใหญ่จำ market cap ได้ไหมหุ้นใหญ่เราคุยกันถึงหุ้นไซส์แบบเท่าไหร่นะครับ 2-3 แสนล้านเนาะ 2-3 แสนล้านนะครับ 4-5 แสนล้านอย่างเงี้ยหุ้นใหญ่เนี่ยคือข้อจำกัดมันก็จะน้อยลงครับเพราะว่าถ้าเรานึกถึงเราเป็นนักลงทุนรายย่อยนะเรามีเงินแสนเดียวเรายังซื้อปตท.ได้เลยเรายังสามารถกระจายซื้อหุ้นหลายตัวได้เพราะว่ามันซื้อทีละร้อยหุ้นเองใช่ไหมครับทีละร้อยหุ้นเองดังนั้นเวลากองทุนมันมีเงินใหญ่ๆเนี่ยเช่นสมมุตินะครับกองทุนแบบ large cap เนี่ยแล้วขนาดกองมาเลยแบบ 30,000 ล้านอย่างเงี้ยคือ 30,000 ล้านมันก็เอาไปกระจายซื้อหุ้นใหญ่ได้อยู่ดีครับเพราะนึกภาพหุ้นใหญ่นะจำปตท.ได้ไหม 1.4 ล้านล้าน AOT 700,000 ล้านCPO เท่าไหร่ครับ 500,000 600,000 มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็หุ้นเหล่านี้ครับหุ้นเหล่านี้เนี่ย Advance ซีเมนต์ไทยกสิกรไทยพาณิชย์พวกนี้ 3-400,000 500,000 ล้านกันทั้งนั้นแปลว่าเงิน 30,000 ล้านน่ะต่อให้กองใหญ่30,000 ล้านนะครับ
ถ้าจะซื้อหุ้นใหญ่จริงๆอ่ะมันก็ยังพอทยอยได้อยู่ครับเพียงแต่ว่าถ้าใหญ่มากเข้าใหญ่มากเข้าใหญ่มากเข้ามันมีไหมลิมิตมันมีแน่ครับถึงจุดนึงเนี่ยมันจะเริ่มพบว่าหุ้นที่หมุนเวียนในการซื้อขายแต่ละวันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีมากจริงอยู่เปอร์เซ็นต์มันใหญ่แต่ว่าปริมาณการซื้อขายมันอาจจะไม่ได้มากพอที่จะรับกับเงินแบบสมมุตินะดันมีกองหุ้นใหญ่กองนึงนะครับดันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นแสนล้านอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะเริ่มมันจะเริ่มยากแล้วครับถึงจุดนึงมันจะมีจุดยากแน่นะครับดังนั้นผมก็คิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ถ้ามีกองหุ้นใหญ่บางกองที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องมีการประกาศระงับไม่ให้ซื้อเข้าอยู่ดีนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารเนาะคราวนี้แล้วกองหุ้นใหญ่แต่ว่าไซส์เล็กล่ะยังลงได้ไหมมันก็พอลงได้แหละครับคือมันก็กระจายแบ่งเงินได้แต่จริงมันก็มีประเด็นอยู่นะครับว่าถ้าไซส์กองมันเล็กมา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 กแบบเล็กแบบ10ล้านอย่างเงี้ยกองหุ้นเล็กแค่เอาเวอร์ไปนะ10ล้านเอาสักแบบ30ล้านแล้วกันนะครับ30ล้านมันเล็กจริงๆธรรมชาติอย่างนึงของกองทุนรวมก็คือมันจะต้องมีการถือเงินสดด้วยนะครับถือเงินสดถือไว้ทำไมอาจจะถือไว้เพื่อรองรับว่าวันนั้นมีนักลงทุนคนไหนอยากจะขายกองเพื่อเอาเงินสดออกไปเนี่ยฟันเมเจอร์ก็ไม่ต้องไปขายหุ้นใช่ไหมครับก็จะได้ใช้เงินสดที่อยู่ในกองเนี่ยคืนให้นักลงทุนเลยเพราะว่าถ้าขายหุ้นไปซื้อหุ้นขายหุ้นมันก็จะมีค่าคอมมิชชั่นมีค่าอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ถ้าไซกองมันเล็กมากๆสมมุตินะเขาต้องสแปร์เงินไว้สัก3ล้านแล้วกันครับเผื่อไว้ว่าวันนั้นน่ะมันจะมีสักคนนึงอ่ะใน30ล้านบาทเนี่ยเขาจะมาถอนออกแล้วปรากฏว่าเขาจะถอนค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยลองนึกภาพนะถ้าเราจำเป็นต้องถือเงินสดไว้3ล้านจาก30ล้านมันก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ 10% ของพอร์ตเนี่ยอย่างเงี้ยก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเล็กแบบเล็กเว่อๆเล็กแบบบ้าบอยอย่างเงี้ย20 30ล้าน10ล้านอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็จะโดนสิ่งที่เรียกว่าแคชเนี่ยดรากคือแคชมันจะลากพอร์ตทำให้พอร์ตแบบไม่โตไปตามสินทรัพย์ที่ลงทุนแบบเท่าที่ควรนะครับคือมันถือได้ไม่ 100% มันต้องถือเงินสดเยอะหน่อยนะครับเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะดังนั้นผมคิดว่าตอนนี้ผมน่าจะสรุปเรื่องกองหุ้นไทยได้แล้วเอาอีกรอบนะครับเพื่อให้แบบเหมือนเข้าใจได้ง่ายขึ้นคือถ้าเล็กมากเกินไปแบบไซส์แค่หลัก10ล้านเลยเนี่ย10 20 30ล้านเนี่ยต่อให้กองหุ้นเล็กเน้นหุ้นเล็กเน้นหุ้นใหญ่ก็มีปัญหาทั้งนั้นนะครับเพราะมันจะต้องถือเงินสดรองรับการถ่ายถอนซึ่งเงินสดที่ถือเยอะมันก็จะไปลากเพอร์ฟอร์แมนซ์ลงถ้าหุ้นขาขึ้นนะครับต่อมาเวลาขาที่มันกองใหญ่เนี่ยถ้าเป็นนโยบายลงทุนหุ้นเล็กหุ้นกลางผมว่าพันล้านขึ้นไป1,500ล้านอย่างเงี้ยตามที่เขียนมาก็ผมว่าก็ใหญ่แล้วนะครับแต่ถ้ามันเป็นกองหุ้นใหญ่เน้นหุ้นใหญ่ large cap เงี้ยผมว่ามันใหญ่ได้ยัน 3-4 หมื่นล้านก็ยังพอได้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเกินแบบสัก 50,000 ขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันเริ่มยากแล้วแหละครับนะครับแต่นี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะอย่างที่บอกไปไม่ได้มีสูตรสำเร็จนะครับทีนี้ขอพูดถึงกองอีกประเภทหนึ่งนะครับก่อนจะจบเนี่ยก็คือมันมีกองบางประเภทที่ไซส์ขนาดกองของฝั่งบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีนัยยะนะเพราะว่ากองบ้านเราไม่ได้เป็นผู้ลงทุนจริงเพียงแต่ส่งเงินไปในต่างประเทศเฉยๆนะครับนั่นคือกองที่เราเรียกว่า feeder fund หรือว่า FIF ประเภท feeder fund นะครับยกตัวอย่างเช่นกองที่ไปลงทุนในหุ้นสหรัฐกองที่ไปลงทุนในหุ้นจีนในหุ้นเอเชียในหุ้นเทคอะไรก็แล้วแต่นะครับลักษณะก็คือมันเป็น feeder fund ใช่ไหมบลจ.ในไทยรับเงินจากนักลงทุนไทยเข้ามาในกองเสร็จแล้วก็นำเงินแทบทั้งหมดไปซื้อสิ่งที่เราเรียกว่ามาสเตอร์ฟันหรือว่ากองทุนหลักหรือจะเรียกว่ากองทุนแม่ก็ได้นะครับในต่างประเทศนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยไซส์ของบ้านเรามันอาจจะใช้ดูอะไรไม่ได้เลยเท่าไหร่เพราะว่าเงินที่ลงทุนจริงมันคือเงินที่อยู่ในต่างประเทศใช่ไหมครับซึ่งกองมาสเตอร์ฟันที่อยู่ในต่างประเทศส่วนใหญ่ที่บลจ.ไทยเลือกมาก็มักจะมีขนาดพอสมควรนะครับคือประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆ เนาะเงินลงทุนเราก็เล็กๆพอเอาเงินลงทุนเล็กๆของคนไทยไปฟีดเข้ากองทุนใหญ่ๆของต่างประเทศเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องไซส์อยู่แล้วครับนะครับดังนั้นถ้าเป็นกอง FIF เนี่ยเอาความเห็นผมนะถ้าเป็นกอง FIF นะครับที่เป็นตระกูล Feeder Fund นะ
คือฟีดเงินเข้าไปในกองต่างประเทศเนี่ยผมว่าคือถ้ามันสัก100ล้านอัพเนี่ยผมว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับก็คือไม่ได้เล็กไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ไปด้วยนะเพราะว่าเงินมันจะเอาไปลงในกองใหญ่ที่ใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันเล็กไปเช่นสมมติว่ามันมีขนาดแค่10ล้านบางกอง3ล้าน7ล้าน8ล้านยังมีเลยนะครับคือถ้ามันเล็กขนาดนั้นมันก็จะเจอเหตุการณ์เดียวกันก็คือ cash drag คือกองมันต้องถือเงินสดไว้ทำให้เงินสดนั้นไม่ได้ลงทุนใช่ไหมเพราะมันต้องถือไว้เผื่อว่าจะมีลูกค้ามาถ่ายถอนกองอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องเทรดทุกครั้งที่มีลูกค้ามาถ่ายถอนอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นฟีดเดอร์ฟันแบบฟีดไปผมถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวของผมซึ่งอาจจะไม่ตรงกับหลายๆท่านก็ได้ก็คือผมว่าสัก100ล้านอัพก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับเพราะว่ากองในต่างประเทศมันใหญ่กว่านะครับจริงๆจะมีปัญหาอีกครั้งก็คือนู่นแหละครับคือพอกองมันเริ่มใหญ่ 2-3,000 4-5,000 แล้วปรากฏว่ากองต่างประเทศอ่ะมันมีบางกองมาสเตอร์ฟันบางกองที่เขาอาจจะไม่ยินดีที่มีนักลงทุนคนใดคนหนึ่งเริ่มถือกองเขาเยอะเขาอาจจะขอเบรกก็เป็นไปได้นะครับถ้าเขาขอเบรกสัญญาณที่เราจะเห็นก็คือว่ากองทุนในไทยเนี่ยจะประกาศระงับการซื้อเหมือนกันครับซึ่งก็มีเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะนะครับคือคนไทยฟีดเงินเข้าไปเยอะมากจนกองแม่ขอเบรกอย่างเงี้ยมีความเป็นไปได้นะครับเหตุผลผมว่าก็คล้ายกันก็คือเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองของฝั่งนู้นนะครับน่าจะมันเป็นคำถามสั้นๆเนาะแต่ผมดันเอามาตอบซะยาวเลยนี่ก็26นาทีอีกแล้วนะครับแต่หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์เนาะต้องขอโทษด้วยที่คลิปนี้เนื่องจากมันเป็นตัวเลขเยอะครับแล้วก็พอผมเน้นตอบด้วยการพูดมันก็จะวนไปวนมานิดนึงนะครับแต่คิดว่าน่าจะพอแบบจับต้นชนปลายได้นะครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมก็เช่นเคยนะครับส่งมาได้ที่อีเมลนี้ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับ a.academy.th@gmail.com นะครับผมก็จะคัดเลือกมาตอบให้นะครับถ้าทำไหวก็สักวันละคลิปถ้าไม่ไหวก็อาจจะมีเว้นบ้างนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอาคำถามมาออนแอร์ผมก็ตอบหลังไมค์ไปให้แล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้รับคำตอบก็รอสักหน่อยนะครับช้าสุดที่ผมเคยตอบก็เป็นเดือนๆนะครับแต่ผมจะพยายามเก็บให้หมดเพราะว่าคำถามของบางท่านโหดจริงๆโหดจนท้อเวลาที่เห็นนะครับแต่ก็จะพยายามนะครับโอเคครับถ้างั้นวันนี้สวัสดีครับ